่โรคที่มากับหน้าน้ำหน้าฝนแบบนี้นะครับโรคฉี่หนูนี่ก็อันตรายไม่แพ้กับโรคอื่นๆนะครับทางกรมควบคุมโรคนะครับได้เตือนอันตรายจากไข้ฉี่หนูซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมครับไปดูอันตรายจากไข้ฉี่หนูนะครับเขาบอกว่าพบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเกิดจากการรุยน้ำนะครับย่ำโคลนแล้วก็แช่น้ำที่มีเชื้อฉี่หนูเนี่ยปนเปื้อนโดยเราเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับด้วยการที่หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทถุงมือยางกางเกงขายาวหรือว่าชุดกันน้ำนะครับขณะลุยน้ำท่วมขังย่ำดินหรือที่ชื้นแฉะแล้วก็ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยส่วนหลังจากลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำแล้วนะครับก็กลับมาเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดร่างกายนะด้วยน้ำสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องของสุขอนามัยพื้นฐานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปลุยน้ำย่ำโคลนมาแล้วกลับมาแล้วเนี่ยเกิดอาการไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่บริเวณน่องหรือต้นขาหรือโคนขาเนี่ยนะครับหลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือลงแช่น้ำมาห้ามนะครับอย่าซื้อยามารับประทานเองเด็ดขาดให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็แจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์เนี่ยทราบว่าเราไปลุยน้ำมานะย่ำโคลนมานะคือต้องบอกความจริงกับแพทย์อ่ะแพทย์เขาก็จะได้มีการตรวจแล้วก็วินิจฉัยนะครับหากเป็นจริงๆโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ